โดยฉากจบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งตอนนี้แบ่งเป็น33ฉากจบโหอุ๊ยขยันทำจังอะเราไปไหนกันดีล่ะเดี๋ยวนี่เพิ่งรู้จักกันนึกชวนเที่ยวเลยเหรอห้องน้ำชายสนามบาสห้องพยาบาลแหมผมรู้ว่าคุณอยากให้ผมไปที่ไหนใน3ห้องเนี่ยสวัสดีครับพบกับผมกีวี24และตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเป็นเกมจีบสาวในเว็บเด็กดีนะครับก็คือเขาเปิดโอกาสให้คนธรรมดาอย่างพวกเรามาทำแล้วก็จะมีคนเข้ามาเล่นนี่เมื่อก่อนฮิตมากเลยนะสมัยตอนที่ผมยังหนุ่มๆอยู่เดี๋ยวนะมีเรื่องย่อด้วยครับขออ่านแป๊บหนึ่งสตาร์โรงเรียนป่วนอลวนรักมันใกล้แล้วสตาร์โรงเรียนสุดหรูชื่อดังที่ใครๆก็อยากเข้าคาอูเด็กชายคาอูเลยนะคาอูเด็กชายธรรมดาคนหนึ่งที่จู่ๆก็ถูกส่งมาเรียนที่นี่แต่พอไปถึงเขาก็ได้พบกับสาวๆทั้ง5คนซึ่งแต่ละคนก็ไม่ใช่คนปกติเอาชนะงานเขาจะสามารถพิจารณาและล้วงความลับของสาวๆได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณแล้วมีตัวละคร5คนโอเคนี่คนโหวตเยอะนะเนี่ยนะลองดูยินดีต้อนรับเข้าสู่ Visual Novel สตาร์โรงเรียนป่วนอลวนรักคุยกับผู้สร้างโอเคสวัสดีค่ะนี่เป็น Visual Novel เรื่องแรกที่สร้างเลยนะโดยฉากจบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งตอนนี้แบ่งเป็น33ฉากจบโหอุ๊ยขยันทำจังอะโดยมีดังนี้ Bad Ending โห22 Normal 4 Happy 3ตอนจบปริศนาอีก3To be continued ก็คือมีต่ออีกหนึ่งโห bad end ตั้ง22อ่ะมาอุ้ยตื่นเต้นเอาต้องกดเองอ่ะสตาร์โรงเรียนสุดหรูที่ใครๆก็อยากเข้าซึ่งผมเองก็อยากจะเข้าเช่นกันโอ้นี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่บนตึกอ่ะและนี่ก็คือห้องนอนของผมโคนันน้องสาวพี่คะหนูมีข่าวดีจะบอกอะทำไมเหรอทีวีเขาประกาศผู้โชคดีที่จะได้รับที่จะได้เข้าเรียนโรงเรียนสตาร์ด้วยล่ะพี่ได้เข้าด้วยนะฮะพี่ได้เข้าด้วยเหรอเนี่ยใช่ค่ะใกล้จะถึงเวลาแล้วพี่รีบไปเร็วตอนนี้เลยเหรอใช่ค่ะตอนนี้เลยจะไปดีไหมเนี่ยไปเหรอไปดิไม่ไปเดี๋ยวก็จบหรอกไปแล้วไปเดี๋ยวนี้แหละรถมาแล้วรถมาแล้วโหช่างหารูปมานะรถคิตตี้รถเหมือนผู้หญิงเลยนะเนี่ยน่ารักออกแต่ว่าหลังจากนี้จะได้เจอพี่อีกเมื่อไหร่นะเดี๋ยวพี่ก็กลับมาแล้วนะบ๊ายบายบายค่ะหลังจากนั้นผมก็ขึ้นรถโดยไม่รู้ว่าจะได้กลับมาที่แห่งนี้อีกเมื่อไหร่ลาก่อนนะน้องสาวที่น่ารักของฉันไอ้รถจะแบ๊วไปไหนเนี่ย ขอโทษนะคะขอนั่งข้างๆได้ไหมอ่ะก็ได้ไม่ให้นั่งไปไกลๆถ้าผมตอบไปไกลๆอ่ะไรน้ำใจจังเอาไปไกลๆลำคาญเอ้าBad End คนไร้น้ำใจคุณเนี่ยช่างไร้น้ำใจจังอ่ะไปไกลๆน่ารำคาญหลังจากที่คุณพูดออกไปเธอก็เดินออกไปเลยพอไปถึงโรงเรียนก็มีแต่คนซุบซิบคุณไม่มีใครคบเพราะว่าคุณน่ะได้ชื่อว่าเป็นคนไร้น้ำใจโอ้ยเรามาต่อกันจากเมื่อกี้เลยครับก็คือมีผู้หญิงมาขอนั่งอ่ะให้นั่งก็ได้ขอบคุณค่ะโอ้นี่เหรอครับนั่งดิน่ารักคุยกับเธอหน่อยไหมน่ารักจังชื่ออะไรเหรอหรือว่าเงียบเงียบก็ได้จริงสิลืมบอกเกมนี้มีระบบหัวใจด้วยนะน่ารักจังก็แล้วกันขอบคุณค่ะหน้าแดงด้วยฉันชื่อคางูยะจ้านายล่ะโอ้ให้ใส่ระบบทำดีนะเนี่ยเอาใส่ได้แค่3ตัว24แล้วกันฉันชื่อหมายเลข24ส่งคำตอบเพราะจังนี่ชื่อฉันเพราะเหรอเนี่ยนักเรียนทุกท่านถึงโรงเรียนแล้วครับคนขับรถนะข้าอือ
คาอูเราลงกันเถอะเดี๋ยวก็บอกอยู่ชื่อ24ทำไมถึงเรียกเราว่าคาอูอะงงเอาไปก็ไปโอเคณโรงเรียนสตาร์เอ้ยกว้างจังนะเนี่ยใช่แต่นี่ก็ใกล้เข้าเรียนแล้วนะไปกันเถอะโอเคไปก็ได้ภาพเกมนี้คุณว่าละเอียดไหมเฮ้ยณห้องเรียนนักเรียนซุบซิบ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 เอาละนักเรียนทุกคนนั่งเทียเรียบร้อยถึงเวลาเรียนแล้วครับค่ะวันนี้เรามีนักเรียนใหม่ที่ย้ายเข้ามาด้วยล่ะเอาละเชิญเลยเอ้ามันประกาศผลทางทีวีไม่ใช่ทุกคนคือนักเรียนใหม่กันหมดเหรอเอาตามน้ำก็ได้เขินหรือว่าแนะนำตัวชูนิ้วกลางแนะนำตัวก็แล้วกันเอาตามน้ำปรบมือทุกคนปรบมือเอาละงั้นเธอก็ไปนั่งข้างมิกุก็แล้วกันมิกุอ่ะครับผมโอ้มิกุมิกุนี่คือมิกุจริงๆเลยนะคาสึเนะมิกุน่ารักจังสวัสดีตอนเช้านะฉันชื่อมิกุเธอล่ะก็บอกว่าชื่อ24น่ารักจังแน่นอนหน้าแดงยังไงก็ฝากตัวด้วยนะหวังว่าเราจะสนิทกันมากขึ้นนะจ๊ะเอาพักกลางวันแล้วยังไม่ได้เรียนเลยหน้าโรงเรียนหน้าโรงอาหารพักกับใครดีโอ้โหให้เลือกด้วยขอเซฟก่อนเลยผมว่าผมพักคนเดียวดีกว่าเนาะอาจจะมีตัวละครที่3เข้ามาทักไงเออพักคนเดียวนี่แหละนี่รุ่นพี่ทักเธอคือนักเรียนใหม่ที่ย้ายมันเหรอจ๊ะงั้นพี่ขอพักด้วยคนจะได้ไหมแหมใช่ครับก็อยากนั่งก็นั่งอ่ะเอาดิได้ได้อะไรอ่ะอยู่ๆนักเรียนทุกคนถึงโรงเรียนก็ถึงไปแล้วบทซ้ำเหรอเอ้าคาอูเราลงกันเถอะเดี๋ยวทำไมบทซ้ำอ่ะเดี๋ยวๆอะไรอ่ะบั๊กเหรออ๋อนี่ไงเมื่อกี้บั๊กอะไรก็ไม่รู้ครับนี่ไงเป็นรุ่นพี่พี่ชื่อกิปุริชื่อน่ารักจริงๆได้ข่าวว่าน้องเป็นเด็กใหม่พี่เลยจะมาชวนเข้าชมรมชมรมเหรอครับชมรมอะไรอ่ะชมรมแคสเตอร์จ้ะเข้าไหมอ่ะไม่ดีกว่าเนาะแต่ถึงปฏิเสธไปยังไงก็ต้องมาอยู่ดีเพราะชมรมอื่นมันเต็มหมดแล้วล่ะสิเอายังไงก็ต้องเข้าโอเคเข้าคิดว่าฉันง้อเธอเหรอไม่มีทางเพราะยังไงเธอก็ไม่มีชมรมให้ไปอยู่แล้วหน้าที่ของเราคือมีความสุขค่ะเข้าใจนะคะวัดเอ้าอยู่ๆก็ตายอะไรอ่ะเอาใหม่ไม่ไปแล้วรุ่นพี่น่ากลัวไปกับใครเนี่ยไปกับมิกุก็แล้วกันมิกุร้องเพลงเพราะพากับมิกุกินอะไรดีอ่ะกินแล้วใส่ได้2คำฉันจะใส่อะไรได้ล่ะมิกุก็ชวนไปห้องดนตรีเหรออ๋อไปนะห้องดนตรีอ้าวมิกุพาใครมาด้วยน่ะแฟนเหรอโอ้ใครทักแล้วเนี่ยไม่ใช่นี่เพื่อนที่เขาเพิ่งย้ายมาใหม่คาอูก็บอกว่าชื่อ24โฮโนกะโอ้โฮโนกะก็มานึกว่าแฟนฉันชื่อโฮโนกะยินดีที่รู้จักจ้าเช่นกันครับเดี๋ยวฉันไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะโอเคไหนเนี่ยนะแปลกจากผู้ชายคนอื่นลิบลับเลยอะว่าแปลกยังไงอะหล่อกว่าใช่ไหมล่ะครับตรงไหนเหรอขอตัวไปก่อนนะไปหามิคุไปห้องน้ำอะนะไปห้องน้ำเอามิคุมาพอดีมาแล้วจ้าเดี๋ยวฉันต้องไปแล้วอะเอ้าอยู่กับโพนโอกะไหมเอออยู่ก็ได้อะงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะมิคุไปละบายจ้าเราไปไหนกันดีล่ะเดี๋ยวนี่เพิ่งรู้จักกันนึกชวนเที่ยวเลยเหรอไปห้องน้ำชายสนามบาสห้องพยาบาลเฮ้ยคำถามแบบนี้อุตส่าห์ชงมาแล้วอะท่านผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมแหมผมรู้ว่าคุณอยากให้ผมไปที่ไหนใน3ห้องเนี้ยห้องพยาบาลที่ไหนแล้วห้องน้ำชายนี่ยาระเด็กะเอาเดี๋ยวแล้วนางเป็นผู้หญิงจะมายาราไนก้าได้ยังไงอ่ะ
จบเลยเรามาต่อกันจากตรงเมื่อกี้เลยครับโฮโรกะเขาถามว่าเราจะไปไหนเมื่อกี้เราเลือกไปห้องน้ำชายแต่ว่าไปห้องพยาบาลก็เลยกันดีเลยฉันจะไปกินยาที่นั่นด้วยเอ้าเธอป่วยเหรอเป็นอะไรอ่ะใช่สงสัยเหมือนกันเลยไม่สบายนิดหน่อยนะถ้าไม่ทานยาก็อาจจะเป็นลมไปเลยก็ได้อ่ะขอบใจนายที่เตือนนะณห้องพยาบาลอะไรกันน่ะพยาบาลไม่อยู่เหรอเอ๊ะทำไมนายแยกร่างได้เดี๋ยวอะไรอ่ะอะไรแยกร่างโฮโนกะเห็นฉันแยกร่างอ๋อนางป่วยเลยเห็นเราแบบภาพซ้อนอยู่กับนางก่อนเวียนหัวจังตึกเอ้าแย่แล้วโอ้ยนี่เราอ่ะนี่คือเราอ่ะโอ้โหยังหล่อเลยโฮโนกะทำไมเธอถึงไม่บอกฉันล่ะว่าเธอติดเชื้อที่สมองขั้นรุนแรงโอ้เดี๋ยวนายรู้ได้ยังไงแค่พาห้องพยาบาลนายเป็นหมอเหรอทำไมถึงรู้อ่ะก็กลัวนายรู้สึกไม่ดีเอาไม่เป็นไรนะขอแค่เธออย่าเป็นอะไรไปก็พอค่ะอือเดี๋ยวทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับหน้าห้องเรียนทันทีที่คนเข้าประจำที่คุณครูก็เดินเข้ามาเดี๋ยวแล้วที่นอนอยู่ห้องพยาบาลเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างเอาข้ามาเลยเหรอเอาละนักเรียนวันนี้คุณจะมาเรียนวิชาสุขศึกษานะจ๊ะขอให้ทุกคนตั้งใจฟังสุขศึกษาเลยเหรอผมว่าต้องมีอะไรบันเทิงแน่เลยที่นี่ครับค่ะการย่อยอาหารภาษาอังกฤษเรียกว่า digestion คือกระบวนการแปลสภาพอาหารโมเลกุลใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงปึ๊บๆๆบาบาบานะฮะงั้นเดี๋ยวกูจะถามคำถามมาแล้วกันนะจ๊ะใครดีเอ่ยสุ่มผมว่าทุกอันโดนเราหมดคางูยะตอบเอ้าไม่โดนเว้ยค่ะกูจะถามคำถามนะส่วนไหนของร่างกายดูดซึมสารอาหารได้มากที่สุดลำไส้ใหญ่ไม่ใช่ลำไส้เล็กผิดค่ะเธอนี่นะเอาแล้วตัดมานี่เลยอ่ะวันเสาร์มาถึงแล้วอากาศแจ่มใสเหมาะกับการออกเดทยังไงล่ะและที่นี่ก็คือห้องนอนที่หอพักของผมเดทกับใครดีโอ้โหมันเรียนได้วันเดียวไม่กี่วันมันหาเรื่องจะออกเดทแล้วไอ้ตัวเราเนี่ยเดทกับใครดีอ่ะในเมื่อเรามากับโฮโนกะมาแบบสุดทางแล้วนะไปห้องพยาบาลด้วยกันแล้วไปกับนางก็ได้อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงต่อโฮโนกะเนื่องจากพระแม่หายเลยนำมาใส่ไว้ฮะคืออะไรอ่ะงั้นลองโทรหาโฮโนกะก่อนก็แล้วกันฮัลโหลฮานุกะค่ะเราค่ะอูใช่ไหมอ่ะดีเลยเย็นนี้ฉันมีคอนเสิร์ตจะให้นายมาดูเป็นคนพิเศษเลยเจอกันเย็นนี้นะเดี๋ยวเอาตัดสายไปซะละวางสายซะละเย็นวันนั้นตัดมาตอนเย็นโอ้คอนเสิร์ตครีดเอาอะไรอ่ะใส่วิดีโอไว้แต่วิดีโอไม่สามารถดูได้เอาเป็นว่าจินตนาการว่าเป็นวิดีโอคอนเสิร์ตก็แล้วกันครับโอเคเลิกงานแล้วหลังเวทีโฮโนกะเมื่อกี้สุดยอดไปเลยอ่ะปรบมือให้แปะขอบคุณที่มาดูนะเดี๋ยวฉันเปลี่ยนชุดก่อนแล้วจะตามไปเปลี่ยนชุดโอเคครู่ต่อมาเอ้านึกว่าจะให้เราตามไปโถขอโทษที่ให้รอนะไม่เป็นไรงั้นฉันกลับก่อนนะเอาเดี๋ยวไม่ใจคอไม่คิดจะอยู่คุยกันก่อนเลยเหรอระหว่างที่โฮโนกะเดินกลับไปผมก็สังเกตเห็นเขี้ยวอะไรวะวันต่อมาณโรงเรียนสตาร์พักกลางวันโฮโนกะมาแล้วดีจ้าเป็นอะไรเหรอเป็นอะไรเหรอเปล่าปวดขี้เธอเป็นปีศาจโอ้เคี้ยวบ้ามันจะแฟนตาซีเกินไปแล้วเกมนี้เอาบอกเปล่ากันแล้วกันไม่เป็นไร
แต่ฉันว่านายดูแปลกๆนะเปล่านี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยจริงๆงั้นมากับฉันแป๊บหนึ่งจะได้ไหมเอาละ ไปก็ได้เอาตามน้ำครูต่อมาเคลลืมตาได้แล้วโอ้โหต้องปิดตาไปเหรอโอ้เดี๋ยวคือเดินตามเข้าไปเปิดตาอีกทีอยู่คฤหาสน์แฟนตาซีจัดที่นี่ที่ไหนอยู่ที่นี่เหรอที่นี่ที่ไหนดีกว่าอะบ้านของฉันเองอะเวลาอยู่ที่นี่พื้นที่รอบๆจะเป็นตอนกลางคืนน่ะคฤหาสน์เหรอเอ้าไม่มีอะไรละฮอนุกะงั้นก็เข้ามาได้เลยอะไรเนี่ย to be continue แล้วจบไปแล้วเดี๋ยวมีต่อเหรอเดี๋ยวมันจะมีต่อได้ยังไงเนี่ยเขาลงไว้ล่าสุดเมื่อวันที่26เมษายนปี2560นี่มัน2565แล้วตายเอาจบเลยจบเลยโอเคครับผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราแบบว่าบอกเลยว่าเอ้ยนางแกเป็นปีศาจใช่ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ผมข้ามาตอนเลิกคอนเสิร์ตอีกรอบหนึ่งพักกลางวันนางทักเรามาแล้วเป็นอะไรเหรอตอบไปเลยเธอเป็นปีศาจถ้าใช่ล่ะคำตอบนั้นทำให้คุณถึงขั้นหยุดนิ่งไปช่วยขณะไม่จริงนะโฮโนกะเอซีหน้าซีดของคุณก็หัวเราะดังลั่นก่อนนำปลายนิ้วมาสัมผัสที่ริมฝีปากริมฝีปากของคุณแล้วก็บอกว่ากลัวฉันอีกสิก่อนที่จะค่อยๆเลื่อนริมฝีปาก เข้ามาที่คอของคุณแล้วก็หลับให้สบายสุดท้ายนางเป็นปีศาจจริงๆแล้วเราก็ตายโอเคจบลงไปแล้วครับก็เอาจริงๆมันก็มีหลายตัวละครให้เราลองอ่ะเดี๋ยวตอนหน้าเราลองแบบลองเลือกคำตอบอื่นๆดูไหมโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ที่นี่เอ้ยเอาไว้ที่นี่เลยสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายฮิตุดุงตุดุง